ี๋ยวคุณจะเข้ามาทานข้าวที่นี่นะคะกับบรรยากาศที่สวยงามทานอาหารกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะเข้าไปที่สวนนะคะไปตามครูมาเลยทานอาหารกันค่ะมื้อนี้กาแฟนะคะอย่าซื้อไปเปล่าขายวิดีโอด้วยนะของคุณครูยังไม่ได้นะคะบริเวณที่ทานอาหารนะคะนี่เป็นบริเวณสวนเป็นของบูสกายนะคะท่านที่ไม่ได้มาพักนะคะก็สามารถซื้อบัตรเข้ามาชมได้แต่คุณครูไม่ได้ถามรายละเอียดว่าค่าเข้าชมนี่ท่านละเท่าไหร่นะคะสวยค่ะคุณครูจะถ่ายให้ดูเป็นให้ดูนะคะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะว่าคุณครูมีสิ่งที่จะนำเสนออีกเยอะเลยแต่เฉพาะแค่จุดนี้นะคะคุณครูก็ว่าจะตาลายแล้วนะคะค่ะค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณครูก็พาเพื่อนๆมาชมสวนสวยนะคะสวนสวยมาทานอาหารเช้านะคะแล้วในบริเวณนี้ก็จะมีสวนสวยมากนะคะคุณครูก็เลยถือโอกาสมาพาเพื่อนๆนะคะเข้าเยี่ยมชมมาค่ะเพื่อนๆเห็นแล้วเป็นไงบ้างคะอยากมาไหมถ้ามาก็มาได้เลยนะคะค่ะคุณครูก็จะพาเพื่อนๆชมต่อนะคะค่ะยังมีที่สวยๆอีกเยอะเมื่อเช้ามาแล้วรอบนึงเป็นไงเพื่อนๆเหมือนมาคนเดียวนะคะจริงๆมาหลายคนแต่ว่าแต่ละคนเขาก็มีกล้องอะค่ะเขาก็หลายคนก็คือลูกอะค่ะลูกเขาก็ใช้บรรยากาศของเขาเองเป็นส่วนตัวคุณครูก็ไม่อยากจะกวนใจเขานะคะคุณครูก็เลยฉายเดียวเพราะว่าคุณครูไม่ได้ทำเป็นครอบครัวคุณครูทำเป็นส่วนตัวอากาศร้อนนะคะแต่ลมเย็นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะในบริเวณสวนสวยถ้าเราเป็นลูกค้านะคะเราก็เข้ามาชมฟรีแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆถ้าสนใจเราไม่มาพักที่นี่เราก็เข้าชมได้โดยเราซื้อตั๋วรู้สึกว่าท่านหนึ่งประมาณ100บาทนะคะสวยไหมคะเพื่อนคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปจุดใหม่นะคะจุดใหม่นั้นคุณครูยังไม่บอกว่าคุณครูจะไปไหนกันคุณครูมีโปรแกรมอีก2โปรแกรมค่ะที่จะนำเสนอเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามคุณครูไปเลยแล้วคุณครูจะขอจบคลิปนี้
ในสวนบูสกายนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ